แม่พริ้งผู้ใจบุญตอนเจ็กยงตายแล้วฟื้นตำบลที่แม่พริ้งอยู่นั้นมีตลาดตั้งอยู่ฝากแม่น้ำอีกด้านหนึ่งจากบ้านของแม่พริ้งผู้คนแถบนั้นถ้าไม่ไปหาซื้ออาหารและของใช้สอยจากตลาดที่อำเภอก็ไปซื้อที่ตลาดนี้เองท้ายตลาดไปมีหมู่บ้านของชาวจีนซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงหมูเรียงรายติดกัน 4-5 รายผู้เลี้ยงหมูจำนวนนั้นมีจีนคนหนึ่งซึ่งแม่พริ้งรู้จักเพราะมาซื้อต้นกล้วยละแวกบ้านแม่พริ้งไปเลี้ยงหมูเป็นประจำชื่อยงเจ็กยงคนนี้มีฉายาอันชาวบ้านเรียกว่ายงขาด่างเพราะที่ขาข้างซ้ายถูกน้ำร้อนลวกแม้แผลหายแล้วก็มีรอยด่างปรากฏอยู่เป็นแถบเจ็กยงมีเมียเป็นคนไทยและมีลูก3ถึง4คนต่างเติบโตช่วยพ่อแม่ทำงานได้แล้วทุกคนปกติแม่จันเมียเจ็กยงเป็นคนชอบทำบุญทำทานถึงคราวตรุษสงกรานต์ก็ไปวัดทำบุญเจ็กยงเคยว่าเมียบ่อยๆจนชาวบ้านลือกันว่าทำบุญเสียของเปล่าๆเอาของไปให้พระกินของดีๆทั้งนั้นไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรสู้ไหว้เจ้าไม่ได้ยังได้กินของเหลือแต่แม่จันเป็นผู้หญิงที่แกร่งกล้าไม่กลัวผัวผัวว่าก็เถียงเอาว่าคนละเรื่องเมื่อผัวจะทำอะไรก็ทำไปไม่ห้ามแต่จะมาห้ามไม่ตนทำบุญไม่ได้เจ็กยงจึงต้องตามใจแต่ก็ไม่วายบ่นอยู่นั่นเองต่อมามีข่าวผู้คนเล่าลือกันว่าเจ็กยงตายไปแล้วแต่กลับฟื้นขึ้นมาใหม่จนแข็งแรงมีกำลังขึ้นมาแล้วเจ็กยงเลิกอาชีพขายหมูเด็ดขาดเปลี่ยนเป็นทำสวนผักและคราวนี้กลับยุให้เมียทำบุญแข็งแรงกว่าเก่าเวลาเช้าทั้งเจ็กยงทั้งแม่จันต้องคอยใส่บาตรถวายทานแก่พระสงฆ์ผู้โปรดสัตว์ผ่านหน้าบ้านทุกวันไม่ได้ขาดมีหนำซ้ำวันพระก็มาทำบุญที่วัดกับเมียด้วยเมื่อถึงเวลารับศีลก็รับกับเขาถวายทานก็ว่าตามเขาและตอนพระเทศแม้ฟังไม่รู้เรื่องก็อุตส่าห์ตั้งใจฟังกับเขาด้วยคนที่มาทำบุญเห็นลักษณะของเจ็กยงบ้างก็ขบขันชี้ชวนกันให้ดูบ้างก็พลอยอนุโมทนาว่าแม้ไม่รู้เรื่องอะไรก็ตั้งใจทำบุญน่าเลื่อมใสสำหรับแม่พริ้งนั้นเป็นพวกประเภทหลังคือพลอยชื่นชมอนุโมทนากับเจ็กยงด้วยว่าแม้เป็นเจ็กเป็นจีนก็มีศรัทธาตั้งใจทำบุญสุนทานดีกว่าคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธบางคนเสียอีกเจ็กยงเองก็รู้สึกชอบพอและนับถือแม่พริ้งมัคคณายกเสียอีกที่เจ็กยงไม่ค่อยอยากจะพูดด้วยเพราะชอบล้อเลียนทำนองว่าตนเป็นตัวตลกขบขันเวลามาทำบุญที่วัดเจ็กยงยังชอบนั่งกลุ่มใกล้ๆกับแม่พริ้งแม่พริ้งก็โอภาปราศัยด้วยดีตลอดทุกครั้งอยู่มาไม่นานมีคนมาส่งข่าวบอกแม่พริ้งว่าเจ็กยงตายเสียแล้วคราวนี้ตายจริงๆเขาตราสังมัดศพและบรรจุใส่ลงตั้งไว้สวดที่บ้าน3คืนก่อนจึงจะเอามาฝากวัดแม่พริ้งรู้ข่าวก็ตกใจและอาลัยเจ็กยงจึงอยู่บ้านไม่ได้ต้องชวนเด็กพายเรือไปเยี่ยมศพเจ็กยงถึงท้ายตลาดพอจอดเรือแม่จันก็ออกมาต้อนรับเชื้อเชิญให้แม่พริ้งเข้าบ้านพอแม่พริ้งจุดธูปคารวะศพเจ็กยงแล้วก็สนทนาแสดงความเสียใจกับแม่จันแต่ประหลาดใจที่เห็นแม่จันกลับไม่มีทีท่าโศกเศร้าเลยเชื่อรอยแม่จันจะเดาใจของแม่พริ้งถูกจึงถามแม่พริ้งว่าถ้าน้าจะแปลกกระมังจ๊ะที่ฉันไม่เศร้าโศกอะไรเลยทั้งที่เตี่ยเด็กเขาตายไปใช่ไหมจ๊ะแม่พริ้งยังไม่กล้าตอบตรงๆจึงเสถามว่านั่นน่ะสิจ๊ะฉันอยากรู้เรื่องเหมือนกันว่าทำไมแม่จันจึงไม่เศร้าส้อยเหมือนอย่างบางคนเขาฉันร้องให้มาตั้งปีหนึ่งแล้วล่ะจันนะแม่จันพูดต่อไปเลยคราวนี้ไม่มีน้ำตาจะไหลออกมาได้แต่ตั้งใจคิดทำบุญให้เตี่ยเด็กเขาเท่าที่จะทำได้แม่พริ้งฟังแม่จันพูดเช่นนั้นยิ่งสงสัยหนักขึ้นแม่จันร้องให้เรื่องอะไรตั้งหนึ่งปีตนไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยจึงซักว่าที่แม่จันพูดมานี้ฉันยังไม่เข้าใจช่วยอธิบายให้ฉันฟังง่ายๆหน่อยเถอะจ้าแม่จันจึงเล่าให้แม่พริ้งฟังว่า
แต่เดิมนั้นเจ๊กยงไม่เคยสนใจใยดีต่อเรื่องทำบุญทำทานเลยทั้งยังไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์อย่างไรทั้งสิ้นลูกเมียจะทำบุญก็คอยค่อนขอดว่าเอาว่าจนกระทั่งของที่จะเอาไปทำบุญใส่บาตรว่าให้หมูกินดีกว่าเพราะจะได้มีน้ำหนักขายได้ราคาเอาไปถวายพระหรือเอาไปทำบุญที่วัดหมดไปเปล่าๆแต่แม่จันก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะเดิมก่อนได้เสียกันที่ตกลงกันแล้วว่าจะมาห้ามแม่จันเรื่องทำบุญไม่ได้จนเมื่อปีกลายนี้วันหนึ่งเจ๊กยงบรรทุกหมูใส่เรือพ่วงเรือยนต์ไปขายที่จังหวัดได้เงินมามากกำไรถึงเท่าตัวขากลับเลยซื้อเหล้ากินเรื่อยมาจนถึงหน้าบ้านจนจะค่ำบ่นกับแม่จันว่ามึนหัวแม่จันก็ให้อาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนพักเสียแต่เจ๊กยงยังไม่ยอมอาบน้ำไม่กินข้าวนอนหลับทั้งที่เนื้อตัวขมุกขมอมอยู่กลางบ้านอย่างนั้นเองตกดึกแม่จันมาปลุกเพื่อให้ไปนอนเสียที่บนบ้านแต่เจ๊กยงไม่หายใจเสร็จแล้วตาหลับตัวแข็งทื่อไปจึงโวยวายเรียกเพื่อนบ้านช่วยเหลือทุกคนมาดูก็ว่าเจ๊กยงตายแล้วทั้งนั้นลูกเมียต่างร้องไห้คร่ำครวญตามๆกันจนกระทั่งสว่างหารือว่าจะจัดการศพเจ๊กยงอย่างไรแต่แม่จันสังหรณ์ใจที่ใบหน้าของเจ๊กยงยังสดใสอยู่ดูคล้ายคนนอนหลับจึงยังไม่ยอมให้ตราสังใส่ลงเพียงแต่เอาผ้าคลุมร่างไว้เท่านั้นตกลงกับญาติและคนที่มาช่วยเหลือว่าถ้าตอนเย็นยังเหมือนเดิมอยู่ค่อยจัดการบรรจุลงแล้วนิมนต์พระมาสวดต่อไปประมาณสัก16:00 น.ผู้คนมาเยี่ยมหลายคนแต่เจ๊กยงกลับขยับตัวได้จึงเปิดผ้าคลุมออกเห็นลืมตาแจ๋วฟื้นขึ้นมาร้องขอน้ำกินแม่จันจึงหยอดน้ำและต้มข้าวต้มใสๆเอาน้ำหยอดให้กินจนมีกำลังคืนนั้นแทนที่จะสวดศพเจ๊กยงกลับเป็นการมาเยี่ยมเจ๊กยงจนดึกดื่นกระทั่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเจ๊กยงก็มีกำลังขึ้นได้เล่าเรื่องให้แม่จันฟังโดยเฉพาะว่าที่ตัวหลับไปนั้นคล้ายมีคน2 คนมากระชากตัวไปจะไม่ไปกับเขาก็ไม่ได้เพราะถูกบังคับแม้จะร้องให้คนช่วยอย่างไรก็ไม่เห็นมีผู้ใดสนใจด้วยจึงต้องตามเข้าไปเข้าพาไปไหนก็ไม่รู้เพราะเป็นสถานที่ไม่เคยเห็นไม่เคยไปเลยแต่ต้องเดินเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินจนมาถึงปราสาทหลังใหญ่หลังหนึ่งคนที่พามาให้อีกคนหนึ่งคุมตัวไว้ส่วนผู้นั้นหายเข้าไปข้างในพักใจจึงกลับออกมาบ่นกับคนที่อยู่กับตนว่าต้องเอามันไปส่งเสียแล้วเจ้าบัญชีเขาว่าเอามาผิดกำหนดไป1 ปีแล้วก็เร่งให้แจ็คยงเดินกลับแต่ขากลับเขาไม่ได้รีบร้อนคล้ายขาไประหว่างทางที่เดินมาแจ็คยงได้เห็นผู้ที่เคยรู้จักหลายคนแต่จำได้ว่าตายไปแล้วทั้งนั้นบ้างก็ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนมีผู้บังคับให้ทำงานบ้างก็ตะโกนสั่งเจ๊กจงว่าให้ช่วยบอกลูกเมียทำบุญอุทิศส่งมาบ้างแต่ที่จำแม่นที่สุดก็คือเตี่ยของเจ๊กจงเองซึ่งตายไปนานแล้วมีร่างเป็นหมูแต่มีหน้าเป็นคนซึ่งเจ๊กจงจำได้ว่าหน้านั้นคือเตี่ยของตนเองขอเวลาคนคุมจะพูดจาด้วยเขาก็ไม่ยอมกลับดุว่าจะรีบไปทำงานที่อื่นอีกทั้งเหนื่อยทั้งร้อนกระหายน้ำเป็นกำลังขอหยุดพักบ้างเขาก็ไม่ยอมให้หยุดแล้วยังว่าเอาอีกว่าคนอย่างหรือมันไม่มีบุญคุ้มตัวต้องปล่อยให้ลำบากอย่างนี้ซึ่งแจ็คยงจำไว้อย่างถนัดหูจนเดินมาถึงลำธารแห่งหนึ่งเห็นมีน้ำใสไหลผ่านสังเกตว่าคงลึกพอดูด้วยความอยากน้ำเป็นกำลังเจ๊กยงลืมกลัวคนทั้งสองทั้งสิ้นรีบวิ่งไปที่ลำธารก้มตัวลงจะวักน้ำดื่มให้สมอยากรู้สึกว่าถูกคนที่คุมมาคนหนึ่งถีบเอาอย่างแรงจนตกลงไปในน้ำจึงขยับร่างจะว่ายตามน้ำก็พอดีตื่นขึ้นพร้อมกับยกขาขยับตัวแม่จันซึ่งอยู่ใกล้ๆจึงเปิดผ้าที่คลุมออกจากร่างเจ๊กยงได้สติเข้าใจว่าตัวหลับไปแต่แม่จันยืนยันว่าตายไปแล้วเพราะไม่หายใจเลยเกือบทั้งวันทั้งคืนเจ๊กยงจึงว่าถ้าเช่นนั้นก็คงตายไปจริงแต่ยังไม่ถึงกำหนดเขาจึงเอามาส่งต่อแต่นี้จะเลิกเลี้ยงหมูขายและจะพยายามทำบุญให้เต็มที่เพราะจะมีเวลาอยู่ได้อีกเพียง1 ปีเท่านั้นเองตามที่ได้ยินเขาพูดซึ่งตั้งแต่นั้นมาเจ๊กยงก็อุตส่าห์ทำบุญทุกอย่างคล้ายกับเป็นเสบียงเครื่องเดินทางของตัวแม่ฉันแสนสงสารผัว
แต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรจึงพยายามช่วยเหลือผัวให้ทำบุญทำทานเต็มศรัทธาตัวต้องทุกข์ต้องร้องให้มาเป็นเวลาถึง1ปีแล้วคราวนี้เจ๊กย้องตายแน่ๆจึงไม่โศกเศร้าเหมือนชาวบ้านอื่นๆเพราะตั้งใจว่าจะพยายามทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งไปให้เจ๊กย้องตามกำลังจนสุดความสามารถของตัวแม่พริ้งฟังเรื่องที่แม่จันเล่าให้ฟังด้วยความสนใจตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเพลิดเพลินหลังจากนั้นได้หยุดสนทนากับแม่จันพักหนึ่งจึงลากลับแม่พริ้งคิดเรื่องแจ็คยงซึ่งแม่จันเล่าให้ฟังตลอดทางตั้งแต่จากบ้านของแม่จันจนมาถึงบ้านตนจะเชื่อว่าเป็นความจริงก็ยากที่จะเชื่อแต่จะไม่เชื่อเสียเลยก็ใช่ที่เพราะแจ็คยงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตั้งแต่ก่อนตายไปได้1ปีโดยตั้งใจทำบุญทำทานอย่างเต็มที่และไปทำบุญที่วัดแต่ละครั้งดูพยายามทำด้วยความสนใจและศรัทธาจริงๆแม้แต่อยู่วัดรักษาอุโบสถศีลกับเขาก็ยังเคยจึงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งตัดสินใจไม่ถูกคนอย่างแม่พริ้งไม่ชอบพกความสงสัยเป็นอารมณ์วันรุ่งขึ้นมารับประทานอาหารเช้าแล้วจึงชวนเด็กพายเรือไปวัดเพื่อซักถามหาความรู้กับท่านสมภารเมื่อยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องสนทนาแล้วทิ้งท้ายเป็นปัญหาถามท่านว่าท่านสมภารจะเชื่อว่าเรื่องราวของเจ๊กยงตามที่แม่จันเล่านั้นจะเป็นความจริงแค่ไหนเพียงไรหรือไม่ท่านสมภารได้ฟังเรื่องที่แม่พริ้งเล่าจนจบแต่ไม่ออกความเห็นอย่างไรทั้งสิ้นคล้ายกับว่ายังไม่แน่ใจตัวเองครั้นแม่พริ้งซักตามที่สงสัยก็กลับยกเรื่องอื่นมาคุยกลบเกลื่อนไปอีกจนแม่พริ้งออกรำคาญได้ชักจะถอนฉุนท่านสมภารสังเกตดูรู้อัธยาศัยจึงกล่าวกับแม่พริ้งว่าโยมเรื่องของแจ็คยงนี้อย่าเกณฑ์ให้ฉันตอบเลยนะจะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงจะควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่ออย่างไรมันก็แบบคนสลบพอฟื้นขึ้นมาก็จำเรื่องราวตามอารมณ์ของตนเปะปะไปนั่นแหละฉันพูดจะผิดไปบาปปากเสียเปล่าเพราะยากที่จะพิสูจน์กันได้ไม่ใช่แต่เรื่องแจ็คยงเท่านั้นหรอกโยมไอ้ที่เข้าเจ้าเข้าทรงการโครมครามทุกวันนี้เอาเจ้าองค์นั้นเข้ามาสิงเอาเทวดาองค์นี้มาประทับทรงก็ยังมีคนเชื่อกันถมเถไปแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่พวกชาวบ้านเท่านั้นหรอกนะที่เชื่อกันนะบางทีลามเข้าไปทรงกันถึงในวัดในวาเจ้าเข้าทรงเสร็จพระทรงองค์เจ้าพลอยถวายพรพระกูดกับเจ้าเข้าด้วยถมเถไปแต่สำหรับรายเจ็กยงที่เล่านี้ดูเพียงแต่ว่านะอัศจรรย์เพราะเจ็กยงหันมาประพฤติความดีทำบุญสุนทานเป็นการกลับตัวเองได้ฉันเลยไปคิดในแง่ว่าเป็นเรื่องของคนที่จะทำความดีมากกว่าการทำความดีมันมีเหตุอยู่หลายอย่างโยมคือบางพวกบางคนทำความดีตามสันดานเดิมก็มีบางพวกก็ทำเพราะเห็นตัวอย่างของคนทำความดีว่าได้รับผลเป็นความสุขความสงบตอบแทนก็มีแต่บางพวกก็ทำเพราะมีเหตุมากระทบใจจนได้สติและรู้สึกตัวเองได้ก็มีเจ็กยงนี่อาจจะเป็นพวกหลังเข้าใจว่าคงระลึกถึงบาปกรรมของตัวเองได้แล้วเกิดความสิดเสียนเกลียดกลัวคล้ายกับคนที่สำคัญว่าร่างกายตนขมุกขมอมสกปรกจึงต้องการชำระล้างให้บริสุทธิ์สะอาดเสียทีฉะนั้นจึงเลิกประพฤติบาปกรรมที่เคยทำมาเพราะเห็นว่าไม่มีผลยืดเยื้อให้เกิดความสุขได้ตลอดไปสู้ทำบุญให้จิตใจสงบสบายไม่ได้แต่อยู่ๆจะปุบปับเปลี่ยนความประพฤติอย่างรวดเร็วก็ยังกระดากใจจึงต้องปรารภตัวให้ลูกเมียเข้าใจว่ามีความอัศจรรย์มาเป็นเครื่องกลับจิตใจตัวนี่ฉันเองนะเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะซึ่งจะผิดก็ได้บอกตรงๆว่าฉันก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าเจ็กยงไม่หายใจเลยตั้งวันตั้งคืนแต่ไม่ยักตายเพราะเรื่องการถอดจิตจากร่างได้โดยปราศจากอาสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเป็นเรื่องที่แม้เป็นไปได้ก็ต้องอธิบายกันยืดยาวจะพูดกันสั้นๆไม่มีหลักฐานไม่ได้หรอกโยมหมายความว่าท่านไม่เชื่อเรื่องแจ็คยงตายไปแล้วกลับฟื้นมาใหม่หรือเจ้าคะแม่พริ้งซักเปล่าโยมท่านสมภารตอบถ้างั้นทำไมท่านจึงเข้าใจว่าแจ็คยงกุเรื่องขึ้นล่ะเจ้าคะแม่พริ้งซักต่อไปอีก
ก็ไม่เชิงอย่างที่โยมเข้าใจท่านสมภารรีบปฏิเสธและกล่าวต่อไปว่าโยมต้นไม้บางต้นคดแล้วกลับตรงภายหลังก็มีคนก็เหมือนกันเคยทำบาปหยาบช้าเลวร้ายมาแล้วอาจกลับความประพฤติดีได้ในระยะปลายของชีวิตก็มีอยู่ถมเถแต่มันก็เหมือนกับนักเลงสุราที่เคยล้อมวงเฮฮายามเย็นกับพวกพ้องเป็นประจำครั้นจะเลิกปุบปับที่จากพวกไปเฉยๆก็เกรงใจพวกและกระดากใจตนต้องปรารภเรื่องอื่นว่าเป็นต้นเหตุต้องขอแยกจากกลุ่มสุราบานไปเจ็กยงเคยประกอบอาชีพเลี้ยงหมูขายตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนอายุเกือบจะ50ถ้าอยู่ๆไม่มีเหตุผลจะเลิกเฉยๆก็ดูว่าจะเข้าวัดวาไม่สนิทนักหากปรารภเรื่องเห็นนรกเห็นบาปกรรมมาแล้วจึงทำบุญสุนทานเพื่อเป็นเสบียงใส่ตนก็จะพอกลบเกลื่อนไม่ให้คนเอาความหลังมาพูดถักถังให้สะดุ้งได้ฉันน่ะคิดว่าอาจจะเป็นอย่างที่ว่าแต่ก็ได้ออกตัวไว้แล้วว่าอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะใครจะไปรู้เรื่องของคนอื่นดีกว่าเจ้าตัวเองท่านสมภารอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้แม่พริ้งเข้าใจแม่พริ้งฟังก็ยังรู้สึกไม่ค่อยแจ่มนักแต่ก็เกรงใจไม่อยากซักท่านต่อไปในเรื่องนั้นจึงเสถามท่านเรื่องอื่นว่าท่านเจ้าคะอย่างเจ๊กยงนี้ตายแล้วคงจะไปไหนเจ้าคะไม่ไปไหนหรอกโยมไม่ว่าเจ๊กยงไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละตายแล้วไปไม่ได้ต้องนอนเฉยๆจะไปไหนเขาต้องหามไปท่านสมภารสรรพยอกอย่างรู้สึกสนุกไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะแม้ท่านก็พูดเป็นเล่นไปหมดแม่พริ้งต่อว่าอีฉันหมายถึงว่าเจ๊กยงเคยทำบาปมาตลอดชาติมากลับตัวทำบุญเอาตอนจะตายอย่างนี้น่ะตายแล้วจะไปดีหรือจะไปชั่วเจ้าค่ะท่านสมภารเลิกคิ้วเป็นเชิงว่ายังสงสัยในคำถามของแม่พริ้งอยู่จึงทวนถามแม่พริ้งว่าไหนโยมเข้าใจว่าเลี้ยงหมูนี่บาปอย่างนั้นหรือเมื่อแม่พริ้งตอบว่าเข้าใจเช่นนั้นท่านจึงกล่าวว่าเลี้ยงหมูนี่ฉันกลับเข้าใจว่าไม่บาปเพราะเช้าก็ให้ทานมันครั้งหนึ่งเย็นอีกครั้งหนึ่งให้ทานมันได้กินทุกวันทุกวันไม่เห็นจะบาปอะไรถ้าไม่เลี้ยงนะสิฉันว่าบาปคือปล่อยให้มันต้องอดอยากๆแต่นี่เลี้ยงแล้วก็ขุนให้มันอิ่มหนำทุกวันไปแล้วจะบาปอย่างไรกันโยมแม่พริ้งถอนใจใหญ่คล้ายกับว่าอากาศยิ่งร้อนท่านสมภารก็ยิ่งพูดมีสำนวนแปลกๆจึงเถียงท่านว่าทำไมจะไม่บาปเจ้าคะเพราะเจตนาคือความตั้งใจแรกเริ่มของผู้เลี้ยงก็คิดว่าจะเลี้ยงเพื่อขายให้เขาฆ่าเอาเลือดเอาเนื้อในร่างของมันเป็นอาหารเจตนาดั้งเดิมเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วท่านเอากฎเอาเกณฑ์ที่ไหนมาพูดว่าไม่บาปเจ้าคะงั้นหรอกเหรอท่านสมภารกล่าวแล้วหัวเราะฉันน่ะคิดแต่เพียงว่าเลี้ยงเฉยๆไม่ได้ขายส่งไปให้เขาฆ่าอย่างที่เขาเลี้ยงสัตว์ต่างๆเอาไว้ในบ้านมีแต่เขาพูดกันว่าเลี้ยงเอาบุญแล้วยังไงโยมยังสงสัยว่าเจ๊กยงซึ่งทำบาปมานานแล้วแต่ก่อนตายกลับความประพฤติหันมาทำบุญพักหนึ่งอย่างนี้บุญจะคุ้มตัวไม่ต้องตกนรกได้ไหมอย่างนั้นไม่ใช่หรือโยมเจ้าข้าแม่พริ้งตอบพูดยากโยมเรื่องนี้ท่านสมภารตอบแล้วกล่าวต่อไปว่าเรื่องคนที่ทำบุญและทำบาปเอาไว้เมื่อตายไปแล้วผลบุญหรือผลบาปจะสนองก่อนหรือหลังนั้นอยู่ที่น้ำหนักคือบาปมากกว่าบาปก็สนองให้ก่อนบุญมากกว่าบุญก็ให้ผลก่อนแต่ไม่อยู่เหมือนกันนะโยมนะบางคนเคยทำบาปไว้มากทำบุญไว้เพียงนิดหน่อยแต่เวลาจะตายจิตไปจดจ่อติดอยู่กับบุญที่ทำไปทำให้ใจเกิดบริสุทธิ์ได้ไปรับผลบุญก่อนก็มีและบางคนทำบุญไว้มากทำบาปเพียงเล็กน้อยตอนจะตายใจไปพะวงแต่เรื่องบาปก็เลยต้องไปรับผลบาปก่อนก็มีอย่างนี้ท่านเปรียบเอาไว้ว่าคล้ายกับฝูงโคที่เจ้าของกั้นขังเอาไว้ในคอกเวลาเปิดคอกออกโคตัวใดอยู่ใกล้ประตูคอกแม้แต่ทุพพลภาพหรือเป็นลูกโคอยู่ก็ตามแต่ก็ย่อมออกนอกคอกได้ก่อนเพราะเหตุอยู่ใกล้ทางออกแต่ว่าบุญหรือบาปที่แต่ละคนทำไว้ต้องส่งวิบากสนองแน่นอนทั้งสองอย่าง
ต่างแต่ว่าอย่างไหนจะให้ผลก่อนช้ากว่ากันเท่านั้นพูดถึงเรื่องนี้ฉันอยากจะชี้เห็นตัวอย่างของคนสมัยนี้ทั่วไปโยมดูเอาเองเถอะที่กำลังเรี่ยวแรงยังดีอยู่ไม่ค่อยใส่ใจต่อการทำบุญสร้างความดีกันหรอกมัวพะวงเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆแต่ว่าตอนแรงตกใกล้จะตายนั่นแหละดูชักจะกวีกวาดอยากทำบุญกันเต็มแก่ละแบบทำบุญกันนรกทีนี้บางคนก็กลายเป็นคนงมงายไปไม่ว่าใครจะชี้ว่าอะไรเป็นบุญเอาด้วยหมดจนใจพล่านจับบนไม่ถูกคนอย่างนี้มีมากเหลือเกินท่านจึงว่าเรื่องคนไปสวรรค์ได้นะมีจำนวนน้อยนักเหมือนกับเขาโคแต่คนไปนรกนั้นมีจำนวนมากมายคล้ายกับขนโคถ้าทุกคนพยายามทำความดีแต่แรกเริ่มทั่วกันฉันเข้าใจว่าความสงบสุขจะเกิดมีได้มากกว่าทุกวันนี้นักหนาโดยให้พยายามคิดกันว่าทำความดีเพื่อความดีอย่าไปนึกว่าทำความดีเพื่อสวรรค์วิมานกันเพราะสวรรค์นั้นก็ยังเต็มไปด้วยกิเลสของเทวดาสารพัดไปมีอิจฉาริษยาเหมือนอย่างมนุษย์นี่แหละแต่ถ้าเราทำความดีเพื่อต้องการความดีจะเยือกเย็นใจได้สนิทโดยแม้จะตายก็จะตายอย่างสงบมีจิตบริสุทธิ์ทั่วกันหมดไม่ต้องตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาอย่างเช็คยงรอกท่านสมภารกล่าวอย่างยืดยาวซึ่งแม่พริ้งก็ตั้งใจฟังด้วยความเพลิดเพลินตลอด